เม็ดมะม่วงจัมโบ้เผาโบราณติดเปลือกคัดเฉพาะเม็ดเกรดจัมโบ้ที่เอามาผ่านกระบวนการเผาด้วยกรรมวิธีโบราณให้พอมีรสเค็มหน่อยๆรับประกันความกรอบหอมอร่อยราคา289 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3ห่อราคาเพียง799 บาทแถมส่งฟรีไปเลยผบ.รัสเซียจัดหนักค่ะถล่มยูเครนมากกว่า800 ครั้งคลังยุทโธปกรณ์นาโต้ที่ส่งให้พังเรียบจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเปิดเผยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ารัสเซียเริ่มปฏิบัติการเพื่อยึดภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศแล้วโดยทหารรัสเซียหลายพันนายเปิดฉากโจมตีพื้นที่แนวหน้าในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยในวันอังคารที่19เมษายนที่ผ่านมาว่าหลังจากรัสเซียเริ่มการโจมตีรอบใหม่ไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็ยึดการควบคุมเมืองเครมินาซึ่งมีประชาชนราว 18,000 คนในแคว้นลูฮันส์ไปได้โดยผู้ว่าเซอร์ฮีไฮไดระบุว่ารัสเซียโจมตีจากทุกด้านทางการกำลังพยายามอพยพประชาชนและยังบอกไม่ได้ว่ามีผู้บาดเจ็บล้มตายเท่าใดในขณะที่ทางเพจ World Update ค่ะก็ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การโจมตียูเครนของกองทัพรัสเซียโดยการควบคุมของพลเอกอเล็กซานเดอร์รอนิคอฟโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากกลาโหมรัสเซียโดยระบุว่าภายหลังจากรัสเซียเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการรบในยูเครนคนใหม่เป็นพลเอกอเล็กซานเดอร์รอนิคอฟที่เขามีประสบการณ์การใช้ของหนักลูกยาวถล่มกลุ่มติดอาวุธของนาโต้ในซีเรียอิรักสต็อกเดิม 150,000 คนใช้เวลากว่า10เดือนกลุ่มติดอาวุธในนาโต้อันตรธานเป็นอากาศทาสเหลือสต็อกแค่800คนเท่านั้นที่เหลือกลับบ้านเก่าไปจนหมดสิ้นจนซีเรียยึดพื้นที่คืนมาจากนาโต้ได้กว่า 95% และอิรักก็เหลือเฉพาะนักรบเคิร์ดทางตอนเหนือเท่านั้นหลังเขารับหน้าที่ผู้บัญชาการรบกองทัพรัสเซียคนใหม่ในสมรภูมิยูเครนเขาเน้นลูกยาวทางอากาศเป็นหลักแล้วให้นักรบจากโดเนสลูฮันชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียและนักรบมุสลิมเชเชนแต่ถ้าจุดใดจะต้องมีปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจที่ต้องใช้ความสามารถสูงเช่นช่วยตัวประกันชาวต่างชาติจากนักรบอาซอฟแบตเตอรี่ของนาโต้การจัดการกับผู้บัญชาการรบฝ่ายยูเครนอันนั้นกองทัพรัสเซียจึงจะส่งหน่วยสเปซนัสที่เป็นครูฝึกนักรบเชเชนอีกทีหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ FSVNG ของรัสเซียดังนั้นทหารรัสเซียแผ่นดินใหญ่จริงๆยังไม่ได้มาลงสนามรบในยูเครนมากนักผบ.รัสเซียมีคำสั่งให้ใช้อาวุธหนักลูกยาวถล่มยูเครนมากกว่า800ครั้งขีปนาวุธจรวดนับไม่ถ้วนเน้นโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนและนาโต้เป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดลูกอุกกาบาตยักษ์และเบ้าขนมครกในพิกัดที่ตั้งทหารยูเครนและนักรบรับจ้างอาซอฟนาโต้แต่ละวันสต็อกกำลังพลหายไปกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพไม่ต่ำกว่า500รายบางวันแต่หลักพันรายสะสมปุ๋ยราว 24,000 รายเฉพาะนักรบอาซอฟของนาโต้กว่า 6,500 รายสต็อกลดลงเร็วมากจนชาติยุโรปเติมใหม่ไม่ทันนักรบฝ่ายยูเครนและนาโต้หวาดกลัวผลเหล็กหาใหญ่ลูกยาวของกองทัพรัสเซียอย่างมากเพราะเกิดมาไม่เคยเจอแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้มาก่อนจึงพากันยกธงขาวยอมจำนนวางอาวุธทยอยกันเดินออกมามอบตัวต่อกองทัพรัสเซียมากมายมหาศาลขึ้นเรื่อยๆโดยไม่กลัวคำสั่งลงโทษจากนายเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนที่สั่งให้ประหารชีวิตข้างถนนนักรบฝ่ายยูเครนทุกรายที่ยอมแพ้ส่วนบรรดาอาวุธที่นาโต้ส่งทางเครื่องบินก็ถูกรัสเซียยิงตกพังที่ใกล้เมืองท่าโอเดสซาอาวุธที่นาโต้ส่งมาทางรถไฟจากโปแลนด์คิดค่าขนส่งเซลล์ 50% สะสมช่วงเวลา6วันกองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธความแม่นยำสูงถล่มคลังเก็บพักอาวุธในเมืองเลวิฟยูเครนตะวันตกและถล่มศูนย์ขนส่งทางรางในเมืองนี้พร้อมอาวุธนาโต้โดยเฉพาะที่ส่งมาจากสหรัฐพังหมดยังไม่ทันกระจายส่งให้กองทัพยูเครนได้ใช้แม้แต่กระสุนนัดเดียวล่าสุดกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธคุสมิสไซล์ 9M728OTRK Iskander-K และขีปนาวุธพิสัยใกล้ทางยุทธวิธี 9K720 Iskander-M ไปยังพิกัดกองกำลังทหารรับจ้างอาซอฟของนาโต้ในเมืองคาคิฟจนเละเป็นจุนตอนนี้ทหารรับจ้างอังกฤษ2นายคือไอเดนอาร์ซลินและชินฟินเนอร์ที่ยอมแพ้และถูกทหารรัสเซียจับตัวได้แล้วอนุญาตให้ปล่อยคลิปถึงนายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบอกกลัวมากและขอช่วยกลับบ้านโดยบอกว่าถ้าผู้นำอังกฤษรักประชาชนจริงต้องกดดันผู้นำยูเครนให้ยอมปล่อยนายเมดเวชุกผู้นำฝ่ายค้านที่รัฐบาลยูเครนจับตัวเข้าไว้แลกตัวประกันแต่ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียบอกแล้วว่าไม่ต่อรองด้วยเพราะรัฐบาลยูเครนจับผู้นำฝ่ายค้านยูเครนเองไม่เกี่ยวอะไรกับรัสเซียเพราะเคยบอกแล้วทหารรับจ้างต่างชาติถ้าถูกจับได้ในยูเครนจะต้องคืนสารรัสเซียรับโทษสูงสุดสถานเดียว
ภาระกดดันหนักอึ้งนี้จึงไปตกอยู่ที่ผู้นำอังกฤษเองยิงส่งอาวุธมาให้ยูเครนจะยิ่งโดนกองทัพรัสเซียทำลายโรงกลั่นน้ำมันอังกฤษที่ลงทุนไว้ในยูเครนกว่า 50% ภัยจะวินาศก่อนกันระหว่างอังกฤษกับยูเครนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะกวนกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะรับประกันเลยนะครับเนื้อนิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอมๆเลยไม่มีค้างสต็อกอย่างแน่นอนแหละครับกายศาสตร์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับซื้อ4ห่อในราคาเพียง396บาทเท่านั้นนะฮะแถมส่งฟรีไปด้วยเลยล่ะครับ